ฮอคส์คว้าชัย6เกมติดหลังเปิดบ้านชนะกริซลีย์บูชาร์ดชนะเพเนต้าประเดิมฮอฟแมนครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เชลซีคลั่งทุบคลังล่าเมสซี สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra จากประจำวันพฤหัสที่8มกราคมพุทธศักราช2558ค่ะคุณผู้ชมคะก็พักเที่ยงอาหารกลางวันแบบนี้นะคะเราก็ทานข้าวกลางวันไปแล้วก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันค่ะกับเรา2คนค่ะจุ๊มจิ้มค่ะสัตวแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและน้องกอล์ฟทวิศรีวรเวียงค่ะครับผมแน่นอนว่าอาจจะมีบางท่านที่ชมอยู่ทาง True Chess Anywhere ชมที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นบนรถก็ได้ใช่ค่ะไปสามารถติดตามข่าวสารในวงการกีฬาได้นะครับวันนี้ไปเริ่มที่เรื่องของ NBA กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่เรื่องของเทนนิสนะครับ NBA ก็ยังแข่งขันกันอยู่ในช่วงฤดูกาลปกติครับมีหลายคู่ที่มีผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับเราจะไปเริ่มที่เกมระหว่าง Atlanta Hawks กับ Memphis Grizzlies กันก่อนนะครับ Hawks เนี่ยเป็นจ่าฝูงของสายตะวันออกนะครับตอนนี้ก็ทำสถิติชนะ6เกมติดต่อกันได้นะครับหลังจากที่เปิดสนาม Philips Arena นะครับเอาชนะ Memphis Grizzlies คู่แข่งจากสายตะวันตกนะครับในเกมฤดูกาลปกตินะครับในช่วง2ควอเตอร์แรกนี่ก็เป็นฮอคส์ครับที่นำกริซลีย์ไปก่อนที่49ต่อ44คะแนนนะครับนี่คือคะแนนสุดท้ายของช่วงควอเตอร์ที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3ครับในครึ่งหลังนาทีที่9ของควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็นมาร์กาซอลชูต2แต้มทำให้กริซลีย์นั้นพลิกขึ้นมานำนะครับที่50ต่อ49คะแนนนะครับคะแนนจะหยุดอยู่นานครับทำเอาทางเจฟทีกก็เริ่มจะถือว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็ช่วยฮอคส์เร่งทำคะแนนคู่แข่งได้ครับก่อนที่ฮอคส์จะจบควอเตอร์ที่3ด้วยการช่วยให้ทีมหนีห่างกริซลีย์ไปเป็น70ต่อ59คะแนนนะครับช่องว่างก็มากถึง11คะแนนด้วยกันในขณะที่นาทีที่6ของควอเตอร์สุดท้ายนะครับมาร์กาซอลก็แอสซิสต์ให้กับนิคคาราเทสนะครับเลยอัพลูกลงห่วงทำให้กริซลีย์ตีเสมอได้ครับเป็น76คะแนนเท่ากันเลยครับในตอนนั้นหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็เริ่มเล่นกันได้อย่างดุเดือดนะครับก่อนที่เจฟชีคจะกลับมาอาราวาดอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยเขาทำคนเดียว11แต้มเลยนะครับในช่วงเพียงแค่6นาทีสุดท้ายเท่านั้นก็ทำให้ฮอคเปิดบ้านชนะกริซลีย์ไปได้นะครับที่สกอร์96ต่อ86คะแนนนะครับเป็นชัยชนะที่ห่างถึง10แต้มแต่ว่าถ้าดูจากรายละเอียดในเกมก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สูสีมากนะครับฮอคส์ก็ชนะเป็นเกมที่6ติดแล้วนะครับตอนนี้ก็รั้งจ่าฝูงของสายตะวันออกต่อไปครับสถิติตอนนี้ชนะ27แล้วก็แพ้ไป8เกมครับกริซลีย์ตอนนี้รั้งอันดับที่4ของสายตะวันตกนะครับสถิติคือชนะ25แล้วก็แพ้ไป10ครับเจฟทีกาดจ่ายของฮอคส์ก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดเลยนะครับ25แต้ม3รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์นะครับนอกเหนือจากคู่นี้แล้วนะครับก็ยังมีผลการแข่งขันอีกหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับมีอยู่4คู่ที่แข่งขันกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็คู่ที่จบไปแล้วนะครับคู่ที่แข่งขันกันอยู่ในตอนนี้มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟก็ตามหลังฟินิชซันอยู่ในควอเตอร์ที่4 111ต่อ113นะครับซาคราเมนโตคิงส์ก็นำหน้าโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สในควอเตอร์ที่4อยู่นะครับ81ต่อ63คะแนนอีก2คู่ควอเตอร์ที่3นะครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์นำดินาเพเซอร์อยู่66ต่อ59แล้วก็เอเวคลิปเปอร์สนำหน้าเวนเลเกอร์สอยู่89ต่อ55คะแนนนะครับส่วนนี้คือคู่ที่จบไปแล้วทั้งหมดนะครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนนะครับก็แพ้ให้กับชาร์ลอตต์ออนเนตส์ไป94ต่อ98คะแนนนะครับบูสตันร็อกเก็ตเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเรียส105ต่อ93คะแนนมิลวอกกี้บัคส์ครับก็เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไปได้97ต่อ77คะแนนครับนิวยอร์กนิกส์แพ้วอชิงตันวิซาร์ด98ต่อ101คะแนนบอสตันเซลติกเอาชนะบรูคลินเนตส์ไป89ต่อ81คะแนนครับยูทาห์แจ๊สเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้97ต่อ75คะแนนนะครับในขณะที่ดีทรอยต์บริสตันก็เอาชนะดัลลัสแมฟริกไปได้108ต่อ95คะแนนนะครับอีก2คู่ที่เพิ่งจบไปนะครับออร์แลนโดเมจิกก็แพ้ให้กับเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับ90ต่อ93คะแนนฟินิกซ์ซันครับก็เอาชนะทางมีสตาร์ทิมเบอร์วูฟไปได้113ต่อ111คะแนนครับ
ค่ะจากผลการแข่งขันนะคะของ NBA ก็มาต่อกันที่เทนนิสวันนี้มีหลายรายการค่ะเริ่มที่ Hopman Cup นะคะการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการ Hopman Cup ค่ะที่สนามเพิร์ทอารีนาในเมืองเพิร์ทออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็กำลังแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ของกลุ่ม A ค่ะระหว่างแคนาดากับอิตาลีนะคะประเภทหญิงเดี่ยวคู่แรกค่ะยูจินีบูชาจากแคนาดานะคะก็หวดเอาชนะฟลาวิเนต้าจากอิตาลีไปอย่างสนุกค่ะ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ก็ประเดิมชัยชนะให้กับแคนาดาออกไปก่อนนะคะเป็นการแข่งขันเทนนิสทีมผสมนะครับซึ่งฟอร์นินี่ก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงวันแรกค่ะก็เป็นต่อกันที่ชายเดียวค่ะนี่ก็เป็นการพบกันของระหว่างวาเซคพอสพิซิลจากแคนาดานะคะกับฟาบิโอฟอร์นินี่จากอิตาลีค่ะด้านนี้ก็เพิ่งจะแพ้จอห์นฮิชเนอร์มาด้วยนะครับฟอร์นินี่ค่ะค่ะปิดท้ายนะคะมีคู่ผสมระหว่างบูชากับพอสพิซิลค่ะจากแคนาดานะคะก็เป็นการพบกันเป็นจากแคนาดาก็เผชิญหน้านะคะเป็นคู่ผสมค่ะกับเพเนต้าแล้วก็ฟอร์นี่จากอิตาลีนะคะตอนนี้ก็กำลังการแข่งขันกันอยู่ครับผมกำลังจะลงทำการแข่งขันนะครับส่วนที่จบไปนี่คือพอสพิซิลนั้นชนะฟอร์นี่ไปได้2เซตรวดนะครับ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ3นะครับก็ชมได้ทาง Fox Sports 2นะครับช่องหมายเลข689ค่ะแล้วก็ค่ะเรามาดูการแข่งขันของกลุ่ม B กันบ้างนะคะก็เป็นการพบกันนะคะระหว่างออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนะคะก็ผลก็คือทางด้านออสเตรเลียก็แพ้ต่อฝรั่งเศสไป1ต่อ2นั่นเองค่ะจากในเรื่องของเทนนิสทีมผสมนะครับก็ยังมีเทนนิสที่น่าสนใจอีก2รายการนะครับโดยที่เทนนิสกาตาเอ็กซอนมอบิลนะครับการแข่งขันในวันที่3ครับรายการนี้แน่นอนว่าถูกจับตามองมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่านักขวดหมายเลข1ของโลกนะครับจากปี2014ที่เป็นมือ1ข้ามปีนะครับถึงปี2015คือนวัคโจโควิชครับเจอกับเซอร์กีสตาคอฟสกี้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเขาสามารถผ่านไปสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับในการแข่งขัน ATP World Tour ระดับ250นะครับที่กาตาร์เงินรางวัลรายการนี้คิดเป็นเงินไทยประมาณ39ล้านบาทนะครับโนเล่นั้นก็ยังถือว่าฟอร์มดีนะครับลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีนี้นะครับด้วยเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟแรกถึง 85% เลยนะครับใช้เวลาแค่61นาทีเท่านั้นนะครับเอาชนะคู่แข่งยูเครนไป6ต่อ2แล้วก็6ต่อ1ครับก็ยังไม่ใช่สกอร์ที่ดีที่สุดนะเนื่องจากว่าปลายปีที่แล้วนะครับเคยชนะโทมัสเบอร์ดิช 6-0 ทั้ง2เซตเลยนะครับสำหรับทางโนวัคเจอร์โควิชนะครับผ่านเข้ารอบ8คนไปนะครับไปเจอกับอีโวคาร์โลวิชนะครับมือ7ของรายการจากโครเอเชียเจ้าตัวเนี่ยเอาชนะทางนิโคลอสบาซิลาซิฟสกี้ไปได้นะครับจะเป็นมือควอลิฟายจากจอร์เจียนะครับชนะไป2เซตรวดครับ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3แล้วก็6ต่อ3ครับก็อาจจะไม่ใช่งานยากสำหรับโนเล่นะครับในรอบ8คนสุดท้ายส่วนโทมัสเบอร์ดิชนะครับเจ้าของแชมป์ World Tennis Thailand แชมเปี้ยนชิพที่บ้านเราที่หัวหินนะครับซึ่งเป็นมือ3ของรายการนี้นะครับนักขวดจากเช็กก็ปีที่แล้วนี่เขาคว้าแชมป์รายการนี้ได้ด้วยนะครับที่กาตาร์ก็เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชาเลอร์ได้นะครับหลังจากที่เอาชนะบลาสคราฟซิกนะครับมือควอลิฟายจากสโลวีเนียไป2เซตรวดครับสบายๆ6ต่อ1แล้วก็6ต่อ2ครับถือว่ามีกราวสโตกที่แน่นอนนะครับสำหรับโทมัสเบอร์ดิชGot away with it. Just like miss it on the return. It's always an awkward.ก็ยังคือในผลของการแข่งขันเทนนิสนะคะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งรายการค่ะผลเทนนิสวิสเปนอินเตอร์เนชั่นแนลวันที่5นะคะก็มีเหตุการณ์พลิกล็อกค่ะเอลินาสตูตอลิน่านะคะก็พลิกล็อกโค่นแองเจลิกแคเบอร์เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการวิสเปนอินเตอร์เนชั่นแนลชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ33ล้านบาทที่เมืองวิสเปนประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะเอลินาสวิโตลิน่านะคะจากยูเครนนะคะก็เจอศึกหนักพบกับแองเจลิกแคเบอร์ค่ะมือ3ของรายการจากเยอรมนีปรากฏว่าสวิโตลิน่าค่ะก็สามารถพลิกมาแซงกลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ2ต่อ1เซตค่ะด้วยสกอร์4ต่อ6 7ต่อ5แล้วก็6ต่อ3นะคะก็สามารถลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นคนแรก
รอพบผู้ชนะค่ะระหว่างมาเรียซาราโปวามือหนึ่งของรายการจากรัสเซียนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกาลาโซเรสบาลาโรมือ7ของรายการจากสเปนก็ได้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศต่อได้ในช่วงเย็นนี้เลยนะคะเริ่มในเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะทางช่อง True Tennis HD ช่อง670ค่ะเมื่อสักครู่ที่ภาพตัดไปโรชาร์ดกาสเก้ก็ถือว่าผลงานดีนะครับก็สามารถเอาชนะซิโมเน่โบเลรี่คู่แข่งจากอิตาลีไป2เซตรวดนะครับในการแข่งขันที่กาตาร์ส่วนที่บริสเบนนี่แข่งทั้งชายทั้งหญิงนะครับในประเภทชายนี่ก็มีนักเทนนิสฝีมือดีที่เข้ารอบไม่ว่าจะเป็นกริโกร์ดิมิทรอฟมิลอสบรอนิกแล้วก็เคอินิชิโคริ นะครับก็ติดตามผลการแข่งขันกันได้นะครับในขณะที่ช่วงหน้านะครับแน่นอนว่าเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่มากมายและโฟกัสช่วงนี้นะครับหลังจากที่ก็มีข่าวกันมาต่อเนื่องครับว่าสตีเฟนเจอราร์ดจะลาลิเวอร์พูลไปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่คาดกันก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ครับเชลซีก็มีโอกาสจะทำสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นคือการดึงตัวเลโอเนลเมสซี่ครับประเด็นจะเป็นอย่างไรรอสักครู่เดียวครับ